بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะที่มีโอกาสหลายๆครั้งผมมักจะบอกกับคนที่ผมไปบรรยายด้วยว่าโอกาสมันเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่มีค่าถ้าเราไม่นึกถึงโอกาสที่อัลลอฮ์ให้คนที่ขาดทุนก็คือตัวเราเรายังไม่เคยเจอคนเป็นโควิดที่เขานั่งรอเตียงรอรถมารับเขาก็ไม่คิดว่าเขาจะติดเขาเหมือนพวกเรานี่แหละเฮ้ยจะติดยังไงอยู่กับลูกก็ไปซื้อของที่ตลาดเองวันที่เขาเป็นโอกาสที่เขาจะหายเขายังไม่รู้เลยฉะนั้นพวกเราเวลามีโอกาสทำสิ่งที่เราอยากทำแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือเรื่องของศาสนาก่อนที่จะเข้าหัวข้อเรื่องว่าซุนนะห์เนี่ยอิสลามไม่ใช่ตามอารมณ์เรานึกอยากทำอะไรก็ทำเนี่ยผมเล่าให้ทุกคนฟังนิดนึงก่อนที่ผมจะมาที่นี่ผมเพิ่งได้ละหมาด4วันละหมาดแบบได้ลงกับพื้นได้1เดือนผมเป็นเกา1เดือนกับการเป็นเกาต้องละหมาดนั่งเก้าอี้ไม่ได้มีความสุขเลยวันที่ขาหายวันที่หน้าผากได้สูญูดกับพื้นรู้รสเลยว่าอยากบอกทุกคนว่าอย่ารอให้วันที่ต้องนอนบนเตียงแล้วอยากจะละหมาดอย่ารอวันที่หาเงินด้วยตัวเองไม่ได้แล้วอยากบริจาคแล้วก็อย่ารอวันที่จะทำดีสักอย่างหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโอกาสมันไม่ได้มาเสมอไปโอกาสไม่ได้มาเสมอไปใครยังไม่เจออันนั้นยังไม่รู้หรอกผมแค่เป็นเก้าหนึ่งเดือนผมต้องนั่งละหมาดอย่างเงี้ยอัลลอฮฺอักบัรตอนแรกพอยืนได้ยืนเวลายืนนั่งจะลงไปข้างล่างไม่ได้ละต้องอยู่แบบนี้อยู่แบบนี้หนึ่งเดือนจึงอยากจะบอกกับทุกคนว่ามีโอกาสทำบุญอย่ารอรวยรอรวยอาจจะตายก่อนไม่ทันรวยละหมาดที่ไม่เคยละหมาดวิเตรละหมาดไม่เคยทำดูฮาทำไม่เคยทำตาฮัจญุดทำเถอะเพราะไอ้วันแบบเนี้ยเวลามันมาถึงโอ้โหมันทรมานแค่จะเดินไปอาบน้ำละหมาดก็ต้องเดินตุปักตุเปตุปักตุเปนั้นอยากให้กำลังใจทุกคนนะว่าโอกาสมาแล้วอย่าปล่อยไปนบีถึงบอกว่าเนี่ยมาตาเนี่ยมักบูนนมีเนี่ยมาสองอย่างที่มนุษย์มักหลงลืมนบีบอกอะไรอัสเซฮะตุตอนมีสุขภาพดีอะไปทุกอาทิตย์เลยร้านปิ้งย่างไปตลอดเดินห้างได้ทุกอาทิตย์หลายคนไปสุขภาพดีแทนที่จะละหมาดให้เยอะเปล่าอันนี้ผมพูดเนี่ยผมก็เหมือนอายุเยอะแล้วไงไอตอนหนุ่มๆ20 30ก็เหมือนกับชาวบ้านทั่วไปนั่นแหละแต่เวลา50กว่าเนี่ยเอาแล้วหุ้ยนี่มัน51แล้วเหรอเนี่ยมันเริ่มชักจะทุกอย่างถดถอยหมดเลยมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราเคยคิดทำไมเห็นไอตอนคนแก่ๆทำไมไอเดี๋ยวก็โอ๊ยไม่ไหวเว้ยกูปวดหลังเวลาอายุตัวเองได้เท่านั้นเองรู้ทุกอย่างโต๊ะผมถึงบอกว่า
พวกเองจำไว้นะควายอ่ะเขาควายเนี่ยมันไม่ไปข้างหน้าหรอกมันจะไปข้างหลังเออคนผู้ใหญ่ดูเขาบอกสิเขาควายเนี่ยมันไปข้างหน้าเขาควายมันไปข้างหลังเดี๋ยวพวกเองก็เจออ้าวได้ครับสุดท้ายก็เจออย่างที่เขาบอกฉะนั้นโอกาสถามว่าเราคิดหรอว่าโควิดจะมีแบบนี้ไม่เคยคิดไอ้แค่โควิดมาแบบนี้เรายังไม่เคยคิดเลยมีร้านค้าต้องปิดมันอะไรเกิดขึ้นแล้วคนที่มีประกอบร้านค้าบางคนออกมาโวยวายถ้าคนต่างศาสนิกโวยวายไม่มีปัญหาแต่มุสลิมโวยนี่เนาะเจ๊งแล้วพบความหายนะแล้วหมดแล้วเนี่ยไปโทษคนนั้นโทษคนนี้ทำไมพิมพ์ริพายมันไม่จนน่ะช่วงโควิดทำไมพิมพ์ริพายไม่จนมีเงินขายได้วันไม่รู้กี่ล้านเคยถามไหมรู้จักพิมพ์ริพายใช่ไหมทำไมไม่จนน่ะท่ามกลางสถานการณ์โควิดทำไมเขาไม่จนกะฟาขายกระเป๋าทำไมเขาไม่จนน่ะแต่เราขายของเฮ้ยเนี่ยไม่มีใครมากินไม่จริงอัลลอฮ์ตัดริซกีเราช่วงนึงไอตอนได้เคยบอกชาวบ้านไหมแม่วันนี้ได้ 30,000 เงียบเดี๋ยวป้ายแดงออกมาแล้วเดี๋ยวขึ้นบ้านใหม่แล้วไม่เคยบอกใครรู้เลยกลัวคนจะมาขอแต่วันที่อัลลอฮ์ทดสอบโอ้โหด่าเฟซกันด่าข้าอัลลอฮ์ถ้าคนต่างศาสนิกด่าไม่มีปัญหาแต่มุสลิมไหนละอีมานอีมานมันหายไปไหนเวลาอีมานหายนี่แหละมันก็จะออกมางี้แหละลืมไปว่าอัลลอฮ์กำลังเก็บริสกีคุณนะตอนคุณได้วันละ10,000วันละ7,000วันละ20,000กำไรอ่ะคุณแบ่งบ้างหรือเปล่าฉะนั้นนี่แหละสิ่งที่เราคิดไม่เห็นแล้วก็ออกมุสลิมก็ออกมาปิดร้านได้ยังไงอะไรยังไงอัลลอฮ์นี่ค่ะเพราะเราห่างไกลศาสนาห่างไกลการฟังกุรอานเวลาเราห่างไกลฟังเหมือนผมบริหารสถานีนิวทีเอ็มอันนี้ไม่ใช่แต่กบฏนะเล่าให้ฟังพนักงานทำงานผิดพลาด MCR เอาขึ้นผิดบ้างตากล้องถ่ายไม่ดูบ้างดูเวลามาดูเสียงไม่มีบอกให้ตัวครูอัดใหม่บ้างรู้ไหมเราจะดุทำไมเรียกเขามาคุยถ้าเขาฉลาดเนี่ยเขาก็ไม่เป็นลูกน้องเราสิใช่ไหมฉะนั้นคนที่มาเป็นลูกน้องเราอะถ้าเราคิดว่ามึงทำไมโง่ดีมันไม่ตอบกลับก็กูโง่ดีถึงเป็นลูกน้องมึงถ้ากูฉลาดกูก็เป็นหัวหน้ามึงแล้วงามไหมล่ะดูอย่างท่านชวนดิมาเนี่ยท่านชวนเราต้องตามข่าวบอกให้สอสอสวอะไรเสียสละเงินเพื่อโควิดชวนบอกว่าไงไม่ต้องอย่าโกงก็พอแล้วเอาหลอดดูไม่ต้องเอาเงินเดือนใช้ไปไม่ต้องเสียสละอย่าโกงบ้านโกงเมืองพอแล้วฉะนั้นวันนี้เนี่ยเวลาเราอ่านกุรอานเยอะๆอ่านฮะดีษเยอะๆเดี๋ยวมันจะมีคำตอบหมดเลยทุกเรื่องที่เราอยากรู้อ่ะเรามาดูกันหัวข้อที่ตั้งไว้ที่บอกว่ายึดสุนนะเนี่ยมันต้องยึดให้มันตรงๆให้มันถูกๆอย่าไปเอาอารมณ์เราไปดูอายะห์กุรอานอายะห์นึงก่อนอายะห์นี้ที่อัลลอฮ์ประทานให้กับนบีวันอะรอฟะห์ทุกคนอาจจะรู้เป็นอายะห์เอกเลยอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอัลยามาอักมันตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมเนี่ยมาตีว่ารอดีตุลากุมุนอิสลามะดีนะดูความหมายนะอัลยามาอักมันตุลากุมดีนะกุมเราให้ศาสนาสมบูรณ์แล้วนบีมาทำฮัจญ์
ฮัจญ์นี้เป็นฮัจญ์สุดท้ายเรียกฮัจญะตุลวะดะฮัจญ์อำลาแล้วอัลลอฮ์ลงอายะห์นี้มาเลยเวลาอัลลอฮ์ยังบอกว่าวันนี้ศาสนาสมบูรณ์แล้วนะถ้าคนคิดอ้าวสมบูรณ์แล้วเวลานบีอ่านให้ซอฮาบะฟังซอฮาบะบางคนร้องไห้เลยศาสนาสมบูรณ์แล้วนะฮาลาลสมบูรณ์แล้วฮารอมสมบูรณ์แล้วแต่ไอ้ที่เราเถียงกันทุกวันเนี่ยเรายังไม่เข้าใจหรือเข้าใจไม่ตรงกันโอ้โหศาสนาของอัลลอฮ์สมบูรณ์แต่ที่ไม่สมบูรณ์น่ะเราทำไมถึงเป็นเราก็เพราะเรามีปัญญาแล้วเราก็มีความเข้าใจศาสนาฉะนั้นเมื่อเข้าใจศาสนาเนี่ยถ้านบีไม่อยู่มันเหลือแค่ตัวบทฉะนั้นศาสนาเวลามาเนี่ยทุกคนยอมรับหมดเลยว่าศาสนาสมบูรณ์แต่เวลาสมบูรณ์เอ๊ะทำไมไม่ตรงอ่ะใช่ไหมทำไมไม่ตรงไอ้คนนี้ทำอย่างสุรานี้ทำอย่างมุกเกมนี้ทำอย่างแล้วของใครตรงอ่ะไอ้เรื่องที่มันมีแบบก็เถียงไอ้เรื่องไม่มีแบบก็เถียงวะอัตมัมตัววะอัตมัมตัวอะไรกุมเนี่ยมาตีวะรอดีตุละกุมุสละอิสลามดีนาเราพึงพอใจอัลลอฮ์บอกให้ศาสนากับพวกเจ้าคือศาสนาอิสลามนบีตอนนั้นอยู่ที่ทุ่งอารอฟะอายะนี้ถูกประทานลงมาตอนอัสรีเวลาบอกอย่างนี้แล้วอุลามะอธิบายว่าสมบูรณ์แล้วอะไรฮาลาลฮารอมสมบูรณ์แล้วเรื่องฮาลาลฮารอมสมบูรณ์แต่เวลาบอกสมบูรณ์เรามาดูตัวอย่างดูตัวอย่างนะเวลาเราจำอย่างนี้ปุ๊บวันหนึ่งนบีเหตุการณ์นบีเดินทางจากมักกะฮ์มาสู่มะดีนะห์นบีเจออะไรนบีก็มาเจอเขามีการละเล่นกัน2วันที่เมืองมะดีนะห์นบีก็ถามว่าฮาซันยะฮาซาอันยามานี่2วันเนี่ยวันอะไรกอลูนบีก็กล่าวขึ้นว่ากุนนานันอบูฟีฮิมาฟินยาฮิลียะติพวกเราเคยมีวันละเล่นวันรื่นเริงเนี่ยตั้งแต่ยุคยาฮิลียะมาแล้ว2วันเวลาบอกอย่างนี้ฟากอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินนัลลอฮกอดอับดัลกุมบิฮิคอยรอนมินฮูมายอมันยอมัลอัฮาวะยอมัลฟิตนี่นะต่อไปนี้อัลลอฮ์เปลี่ยนแปลงแล้วมาทดแทนแล้วเอาอะไรให้วันอีดินอัฎฮากับอีดินฟิตรีถามว่าทำไมนบีบอกแบบนี้แล้วทำไมไม่รักษาอันนั้นไว้นบีไม่รักษาบอกอัลลอฮ์เปลี่ยนนะสองวันนั้นแล้วพวกนั้นว่าไงรู้ไหมโอ้แล้วก็ทำมาตั้งแต่ยุคยาฮิลิยะห์แล้วอยู่ไม่เผอเฉยๆมาเปลี่ยนนบีก็เปลี่ยนให้สองวันเวลาเปลี่ยนให้สองวันแล้วภูมิใจมีวันสองวันกลับไม่ต้องกันอีกเอาแล้วไหมล่ะนี่ก็ไปกลุ่มหนึ่งอันนี้ก็ไปกลุ่มหนึ่งคือความคิดหลักฐานนะมันมีทั้งหมดแต่เราต้องย้อนไปดูนบีให้สูตรยังไงอ่ะนบีให้สูตรว่าเปลี่ยนเดือนที่อัลลอฮ์กำหนดมาให้อิสลามมี12วิธีการเปลี่ยนเดือนอัลลอฮ์สอนไหมนบีสอนไหมสอนคือรุยะให้ไปมองรุยะตุนฮิลานให้ดูจันทร์เสี้ยวเห็นไหมต้องดูทุกที่มะดีนะห์ก็ดูมักกะห์ก็ดูตออีฟก็ดูณอันนั้นคือเมืองหมดเลยไม่ใช่ประเทศเป็นเมืองนั้นเมืองนี้เราได้สูตรจากนบีว่าถ้าจะเปลี่ยนเดือนต้องดูเราก็ดูวิธีการดูเพราะนบีสอนให้ดูเอ้าเมื่อสอนให้ดูไม่เห็นล่ะไม่เห็นก็นับอีกวันหนึ่งจาก29ก็ให้เป็น30เต็มอ่ะดู
อ้าวนับแล้วนบีเอามาอีกสูตรนึงสูตรนั้นคือเราไม่เห็นแต่มีคนมาบอกนบีเอามั้ยเอามันจบตรงนั้นแล้วมันจบตั้งแต่ตรงนั้นนบีเนี่ยนบีในมะดีนะห์ดูไม่เห็นซอฮาบะห์ไม่มีใครเห็นเลยในเมืองมะดีนะห์เมื่อไม่มีใครเห็นน่ะนบีก็บอกเอาบวชให้ครบนะอีกวันนึงเวลานบีบวชไปเข้าซูรีเข้าอัสรีแล้วมีคนมาบอกว่านี่นะพวกเราเห็นเดือนนบียังไม่เห็นเหรออ้าวเห็นรอเอาเห็นนบีบอกไซนาบิลานไปประกาศให้ทั่วเลยเลิกบวชเลิกบวชแล้วให้ไปละหมาดอีกวันหนึ่งเห็นไหมนบีสอนสูตรไว้แล้วสูตรที่หนึ่งบ้านใครบ้านมันดูไปเถอะเราอยู่ประเทศไทยเราก็ดูเราดูไม่เห็นเราก็นัก30แต่ถ้ามีคนอื่นมาบอกเห็นก็ต้องรับเนี่ยนบีให้สูตรแค่นี้เองเอาละฉันจะยืนบ้านฉันบ้านใครบ้านมันละหมาดยังไม่เหมือนกันเลยเหตุผลนะว่าไปเถอะคือมนุษย์เนี่ยอัลลอฮ์ลูกกับพ่อกับแม่ยังไม่ตรงกันเลยและชาวบ้านจะให้เขาเหมือนเราแต่เราต้องบอกว่านบีให้สูตรกี่สูตร2สูตรแรกมองบ้านใครบ้านมันสูตรที่2บ้านใครบ้านมันมองไม่เห็นที่บ้านอื่นมาบอกเห็นนบีเอามั้ยเอาเราก็เอาแบบนั้นจบเรามีหะดีษแต่นี่ใครมาบอกกูไม่เอากูจะเอาบัตรกูหะดีษต้นนั้นทิ้งไปไม่ได้ทิ้งหะดีษไป1ต้นเลยทิ้งหะดีษไป1ต้นเพราะไม่เอาแล้วจะเอาบ้านฉันอย่างเดียวเวลาเป็นเช่นนี้เนี่ยคือเราอย่าไปบอกอะไรไอ้อดีตเนี่ยบ้านเมืองติดต่อมันก็ยากเขาก็ทำที่เท่าได้บ้านเราเว้ยไอ้ที่อื่นเราก็ไม่รู้ตรงไม่ตรงเพราะเราไม่ได้รับครับตอนนี้อยู่ในมือแล้วเห็นแล้วเห็นแจ้งรู้จริงมีการยืนยันกูไม่เอาหะดีษต้นนั้นก็ทิ้งไปฉะนั้นให้เราได้รู้เลยว่าเราคุยกันไม่ใช่เพื่อเอาชนะแต่เราจะคุยกันว่าเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยเอาไหมและเหตุการณ์เนี้ยเกิดกับนบีไม่ใช่เกิดกับซอฮาบะห์มีเอาไหมเนี่ยเอานี่ไงเอาหลักการแล้วหลักการมีมารองรับศาสนาสมบูรณ์แล้วอีกตัวอย่างหนึ่งในสมัยนบียาเท่าไหร่ก็นับหนึ่งมีคนในยามอ้อเราเป็นอิหมัมไอคนเราเนี่ยเวลาโมโหกันเนี่ยมันก็จะควักให้สุดแล้วเมียชื่ออะไรเมียชื่อซอลีฮะตอนแรกฮะเอ้ยน้องฮะมาหาบังหน่อยสิตอนดีเวลาโมโหไอฮะไม่ไออย่างเดียวเติมเนี่ยเติมพวกสัตว์มาใส่แล้วมึงกับกูอย่ากัน3ตลากมันไปเรียนที่ไหนมาเนี่ยเอ๊ะอ่ะเอ๊ะอ่ะอย่าอย่าเมื่อไหร่ต้องเอ่ย3ทำไมอ่ะจะอย่าเมียต้องเล่นทีละ3เลยหรอก็อย่า3ครั้งผ่านไป2วันอิหม่ามทำไงเนี่ยแล้วโตอิหม่ามก็บอกด้วยอย่า3ตก3เห็นไหมนี่จะยกให้ดูสุดท้ายไปไงมึงโทรไปหาอาจารย์ยูซุปสิอาจารย์ยูซุปคณะใหม่อาจารย์ยูซุปเนี่ยเขาอย่า3ตก1ดูไปดูนบีหะดีษซอฮีฮ์มุสลิมหรือว่าจะมีในบุคอรีนี่แหละสมัยนบีอย่า3ตก1อย่า3ตก1ทำไมไม่เอาอันนั้นมาใช้ล่ะไอ้ยา3ตก3มีไหมมีแต่มันเกิดขึ้นในยุคของไซนาอุมารหะดีษซอฮีฮ์เหมือนกันแต่ไปดูสิทำไมไซนาอุมัรถึงบอกว่ายา3ตก3เพราะไซนาอุมัรเนี่ยเป็นคอลิฟะห์ที่ไม่เหมือนคนอื่นขาดเลยอับดินฮัสซันนึกออกไหมไซนาอุมัรอับดินฮัสซัน
ก็คนมันอยากเมียเล่นไซนามัดเป็นคอลิฟะจัดให้เลยใครยาสามตกสามแต่ในความเป็นจริงบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้ยากันเล่นๆมันยาตอนโมโหแล้วเราจะจัดสามทำไมล่ะในเมื่อเรามีหลักฐานจากนบียาสามตกหนึ่งฉะนั้นลูกเราหลานเราไอ้วันโมโหมันมีเวลามันยาอีมะมึงกับกูยากันสามตลากสามตลากเสร็จดิพ่อยาสามจะคืนดีไม่ได้ต้องให้ภรรยาไปแต่งงานใหม่ไปนอนกับชื่ออะไรชื่ออะไรไปนอนกับอุไซนีแซดอุไซนีสิเกิดลีลาแผ่วๆทำไงอ่ะเดี๋ยวเรื่องนี้มีเรื่องเล่ามีเรื่องเล่ามีเรื่องเล่านี่ไงเห็นไหมฉะนั้นวันนี้เรารู้ละเมื่อกรณีมีสองแบบแล้วมีหลักฐานทั้งคู่เรามาดูเหตุการณ์ลูกเราหลานเราดูสิมันหย่าลิงลิงเหรอมันหย่าแบบทะลึ่งเหรอเปล่ามันหย่าตอนโมโหแล้วถ้าบรรสมองดีๆมันไม่โมโหมันก็ไม่หย่าคนเป็นโต๊ะอิหม่ามคนเป็นโต๊ะครูน่ะจะฮุกกลมไหนให้ในสมัยนบีหย่าสามตกหนึ่งสมัยซะนาวมัดหย่าสามตกสามเราจะอุกมันไหนให้ล่ะเราเนี่ยถึงต้องฟังไงถ้าเราไม่ฟังเราไม่เรียนเราไม่รู้เอ้าแล้วจะหาทางออกไงไม่ต้องไปหาโต๊ะอิหม่ามเลยเราเป็นพ่อลูกเขยหย่าลูกสาวเราทะเลาะกันเวลาเราไปตัดสินไหนมันยังไงยอตอนนั้นนะก็ยังว่าแหละผมมันคนโมโหหน่อยผมขอมาอัพยอด้วยแล้วก็อยากหย่าหรือเปล่าอยากหย่าหรือเปล่าไอ้ยาตอนนั้นนำกับพูดแต่ไม่ได้ต้องการสามหรอกปากมันเร็วไม่ต้องไปหาโต๊ะครูแล้วเป็นพ่อตาเออตกหนึ่งไม่ต้องไปขึ้นศาลไม่ต้องไปหาโต๊ะก็ดีเพราะเรารู้เออตกหนึ่งทีหลังอย่าทำอีกนะเนี่ยเราอ้าวแล้วที่พูดอย่างเงี้ยเอาอารมณ์เลยไม่ไอ้ที่เราบอกสามตกหนึ่งเพราะเราเอาตามอารมณ์เหรอเราบนหลักฐานซอฮีหในสมัยนบีนี่ไงเราไม่ได้เอาตามอารมณ์แต่มีหลักฐานรองรับซอฮาบะคนหนึ่งหย่าภรรยาเยอะมากเลยชื่อรูกานะนบีเห็นรูกานะนั่งเศร้ารูกานะเป็นไรรูกานะก็เล่าให้นบีหย่าเท่านี้นี่บางประวัติศาสตร์บอกยาวเท่ากับดาวบนท้องฟ้ากลัวจะไม่ตกเนี่ยกูเอาให้จักไปเลยมึงกับกูไอ้ดาเอ้ยมึงโดนกับกูแน่มึงกับกูขาดกันกูอย่ามึงเท่ากับดาวบนท้องฟ้าคือจะเอาให้หนักอ่ะเวลาตอนหลังเวลาหายโมโหนบีถามรุกานะเป็นไรรุกานะรุกานะก็แล้วนบีเนี่ยนะดูแผนนบีสินบีเนี่ยทำยังไงให้คนเนี่ยอย่าเข้าไปสู่เรื่องบาปหรือเรื่องตกทำไงก่อนนบีถามรุกานะไม่ให้รุกานะบอกเลยนะรุกานะอยากต้องการหนึ่งป่ะเจ้าต้องการหนึ่งไหมเขาเรียกถามนำอ่ะรุกานะต้องการหนึ่งไหมรุกานะบอกหนึ่งเออตกหนึ่งฉะนั้นตรงนี้เนี่ยให้เราได้รู้ว่าเวลาเราจะตอบศาสนาจะทำศาสนามีหลักฐานไหมถ้าเอาตามอารมณ์จะหลักฐานถูกหรือซอเฮียหรือดออิฟหรืออะไรฉันจะเอาอ่ะเพราะฉันเคยทำอ่ะเดี๋ยวเราจะมาแยกประเด็นยกตัวอย่างให้เห็นทีละอันละอันว่าเออมันคืออะไรท่านเห็นไหมอ้าวเวลาเราบอกอ้าวทำไมบังเฮมยาสามแล้วทำไมยังมาอยู่กันอีกล่ะอ๋อในสมัยนบีเนี่ยแล้วก็หัดหลักฐานฮะดีษซอเฮียยาสามตกหนึ่งเราได้แล้วฉะนั้นเวลาเนี่ยทีมฟังอยู่ที่เนี้ยเวลาเกิดกับเพื่อนลูกหลานไม่ต้องไปหาโต๊ะครูมึงยายังไงเนี่ยมึงบอกให้วะฟังหน่อยสิมึงบอกให้วะฟังหน่อยเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยวะแล้วตอนนี้แหละอยากคืนดีป่ะรอใครละมาอยากตอนนั้นมันโมโหมันก็ไอ้นั่นกันหน่อยเออกลับไปคืนดีตกหนึ่งตกหนึ่งวะเอามาจากไหนเปิดเลยซอเฮียเลยนี่ๆๆแล้วอ่านให้ฟังถ้ามาหาผมเก็บ 20,000 นะคำถามนี้มันยากฉะนั้นเราก็ได้ละเออเราไม่ได้ตอบตามอารมณ์นั้นทุกเรื่องมันมีแบบหมดเลยศาสนาบอกสมบูรณ์แล้วเราก็
อย่าสามตก1จำไว้เลยพวกเราซุนนะห์นบีอย่าสามตก1ใครเอาอย่าสามตก3เอาสิมีหลักฐานแต่ซวยเอาไหมหลักฐานซอเฮียแต่ซวยแต่อันนี้หลักฐานซอเฮียจากนบีรอดเอาอันไหนเพราะคนน่ะโอ้โหมันอยากกันเยอะนั้นเราก็ได้รู้แล้วอ๋อนี่ศาสนาเนี่ยมันไม่ได้เอาตามอารมณ์ถ้าเอาตามอารมณ์น่ะโอ้โหออกแบบกันเต็มเลยใช่ไหมเราถึงเห็นคนนั้นก็ออกแบบอย่างนั้นแบบนี้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นมีหลายแบบแต่มันใช่แบบนบีไหมล่ะอ้าวไปดูอายะห์กุรอานต่อมาอ้าวเมื่อกี้เราย้อนกลับไปตรงนู้นนิดนึงที่ว่าวันที่เขาเล่นกันสนุกสนุกที่มาดินะนบีบอกเปลี่ยนอัลลอฮ์ให้กี่วัน2วันอีดินฟิตรีกับอีดินอัดฮานี่เปลี่ยนทำไมอ่ะเปลี่ยนทำไมอ่ะก็นี่ไงศาสนาอัลลอฮ์ก็ให้มุสลิมมีวันรื่นเริงแต่วันรื่นเริงของมุสลิมรื่นเริงไหมแล้วมันจะสู้สงกรานต์ยังไงโต๊ะครูอยู่บนมิมบัตอิสลามมีวันรื่นเริง2วันเห็นไหมโอ้ยแปลจังเลยผมยังไม่เคยเห็นโต๊ะครูไหนทำวันรื่นเริงเลยตื่นเช้ามาก็ทรมานรีบอาบน้ำละหมาดบุบบุบบุบขึ้นรถไปเดี๋ยวละหมาดอีดไม่ทันไปถึงก็ไปอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺบัสเสร็จแล้วนั่งฟังกุตบะห์กลางแดดกลางแดดไม่พอเสร็จแล้วจะกินอะไรก็ยังกินไม่ได้ไหนมันรื่นเริงตรงไหนวะกูนายแปลรื่นเริงทำไมบังดาวุฒิวันรื่นเริงตรงไหน วันที่ว่าแปลกันจังอิสลามมีวันรื่นเริงอยู่2วันไหนผมดูแล้วไม่ต่างกับวันศุกร์เลยไหนอธิบายสิรื่นเริงของอิสลามแล้วจะให้เด็กๆไม่ไปสงกรานต์แล้วเด็กๆมุสลิมจะเอาอะไรไปคุยกับพวกสงกรานต์ไหนวันรื่นเริงของอิสลามคนต่างศาสนามาเที่ยววันอีดอะไรว่างงอย่างเดียวขึ้นรถลงไปก็ไปนั่งอัลลอฮฺอักบารอัลลอฮฺอักบารยืนอัลลอฮฺอักบารฟังตัวอิหม่ามจบละหมาดคุตุบะห์อินนัลฮัมดุลิลลาฮินะมาดูเล่นไปครึ่งชั่วโมงรอเนื้อกุรบานก็จะแล้วสนุกตรงไหนวะนี่แปลวันอีดก็แล้วกันอย่าแปลว่ารื่นเริงเลยมันจะได้สอดคล้องอิสลามมีวันอีดอยู่2วันอีดคืออะไรเอาหน้าอีดแต่ลองว่าแปลวันรื่นเริงนี่ที่เราใช้ชีวิตกันมาบังดุษผมเรียกถือว่าบรรดาวุฒิป่ะไหนนี่วันรื่นเริงอิสลามรื่นเริงตรงไหนหนักกว่าวันอื่นอีกละหมาดซุบฮ์เสร็จแล้วต้องรีบไปมุศอลลากินอะไรก็ไม่ได้ต้องรอเนื้อกุรบานเข้าปากเป็นมื้อแรก24ชั่วโมงอะนะงงก็ลองไปหาดูนะผมก็เห็นตั้งแต่เด็กแล้วอีดคือวันรื่นเริงรอผมยังไม่มีอะไรรื่นเริงเลยฮะทำยังไงก็ได้ที่ไม่บาปอ่ะหาพอยทำไมเราคิดไม่ออกอ่ะให้เด็กสนุกให้มีอะไรที่ไม่บาปอ่ะจัดสิ1ปีเตรียมการไม่ได้เหรอวันรื่นเริงให้กับมุสลิมอ่ะทำไมทำคือจริงๆอ่ะมันไม่ต้องให้โต๊ะครูคิดหรอกให้โต๊ะครูเป็นคนแปลแต่คนลงมือปฏิบัติคือนี่ประชาชนเฮ้ยโต๊ะครูบอกวันอีดคือวันรื่นเริงทำยังไงให้มันรื่นเริงให้สุดแล้วก็ไปถามโต๊ะครูโต๊ะครูผมจะจัดกิจกรรมนี้บาปไหมเอ้าไม่บาปจัดโต๊ะครูครับไอ้กิจกรรมแบบให้เด็กเล่นสนุกวิ่งกันแจกเงินแจกทองบาปไหมครับไม่บาปจัดให้เด็กรู้ว่าวันอีดละมึงเอ้ยอิสลามยิ่งกว่าศาสนาอื่นวันรื่นเริงเขาตายของเราแจกตังค์มีที่ไหนอ่ะวันอีดแจกตังค์มีการกินมีการละเล่นทำไมอ่ะเด็กๆผู้หญิงฮาบาชา
นบียังไม่ว่าตีกองกันเลยพวกเราตีกองกันไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยบาปเว้ยบาป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 นี่ไงเพราะเราจะเดินตามหลักการหรือเปล่านบีเนี่ยอุตส่าห์ให้เลยนะอีดคือวันรื่นเริงแต่เราก็รื่นเริงแค่เป็นคำพูดแต่ในเชิงปฏิบัติเอาตั้งแต่อีดมาจนทั้งทุกวันเนี่ยเคยรื่นเริงอะไรในอดีตยังเก่งกับกินข้าวต้มปะแค่นี้เดินกินข้าวต้มปะแล้วก็บ่ายๆสาวนิดหน่อยยูฮูยูฮูรื่นเริงใช่ไหมผมว่าวันอีดเนี่ยรื่นเริงสนุกสนานตอนกลับจากโรงงานจะกลับไปบ้านเงี้ยช่วงวันอีดอย่างเงี้ยนั่นแหละสนุกตอนนั้นแหละนั่งเรือกลับบ้านแต่ยังไม่เห็นจัดอะไรรื่นเริงให้เลยเรามีโต๊ะอิหม่ามมีคอเตมีบีลานมีคณะกรรมการทำไมไม่คิดอะไรเลยหรอคิดอย่างเดียวปูเสือปูเสือเร็วๆเอาเครื่องเสียงมาอันเอากล้องมาอันนึงเนี่ยนะรอมา1ปีเพื่อจะนั่งบนเสือเนี่ยนะผมก็ไม่เข้าใจแต่ไม่รู้อ่ะผมสำหรับที่ผมจัดตอนที่ผมมีบารมีหรือมีอำนาจพอผมจัดสาลงสไลเดอร์ผมจัดมาหมดเลยหมดเงินไปหลายแสนTTMไอศครีมวางการละเล่นแจกตังเด็กอะไรที่ชอบที่สุขและมีความสุขตังผมเตรียมตังเลยแลกไว้แสนหนึ่งเลยอ้าวเด็กไปคนละ50ผู้ใหญ่คนแก่คนละ100เอ้าแม่ไม้มาคนรวยห้ามมารับเอ้าถ้าใครคิดว่าตัวเองจนมาต่อแถวเอ้าใครมาดิเอารวยมายืนสิเขาก็ไม่มายืนเขาอายมึงไปดิห่าเขารู้ว่ากูมีรถเบนซ์เห็นไหมเด็กมีความสุขยังเด็กก็มาสิโอ้โหมากันเป็นพันคนคนละหมาดเวลาถึงนั่นเขารู้เลยผมก็ให้เลยอ้าวอาจารย์มุสฟานั่งนี่อาจารย์อินยาสนั่งนี่อาจารย์คนนี้นั่งนี่แจกตังค์โอ้โหแล้วก็ดีใจอาหารพวกฝ่ายทหารไปเตรียมอาหารเตรียมไม่พร้อมอ้าวนู่นไอติมรอ10ถังนู่นสไลเดอร์ยางอ้าวนู่นเป็นเกมวิ่งกินอะไรก็แล้วแต่ชนะมารับถ้วยมาเอาตังค์เออให้มันดูแข่งกับสงการหน่อยนี่จัดอีกไม่รู้เลิศเด็กแขกสดสาดน้ำสงการดีกว่าไปถามแขกดิวันอีดวันไหนไม่รู้สงการรู้ไหมรู้ชื่ออะไรชื่อกอเซมเห็นไหมอันนี้ให้เรารู้ว่าเวลาอัลลอฮ์เปลี่ยนนะนบีอุซาเปลี่ยนจากยาฮิลียะนี่นะแบบนี้แบบนี้นะเพื่อให้เราได้รู้ว่าเออวันอีดนะเนี่ยเวลาเราไอตอนที่เรามีโอกาสจัดเราไม่จัดตอนนี้โควิดจัดได้ไหมจัดไม่ได้ก็เลยตกลงอีดไม่รู้อะไรกันแล้วแล้วตอนนี้ละหมาดบ้านละ4คนนี่หลังวันจันทร์ไปเนี่ยผมก็ไม่ได้ละหมาดกับป๋าผมละอีดนี้ต้องละหมาดกับครอบครัวไปรวมไม่ได้วางใจไม่ได้แล้วตอนนี้นั่นคือตัวอย่างที่หนึ่งว่าเราจะเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเพราะศาสนานะครับอัลลอฮ์ให้ยังไงอัลลอฮ์บอกว่าไมยับตะกีรอยรอลอิสลามีดีนั่นใครที่ปรารถนาสิ่งหนึ่งที่นอกเหนือจากอิสลามฟาลัยยุบบาลามินฮูวะฮุวะฟิลอาคิเราะห์ที่มีนั่นคอซีรีนวันอาคิเราะห์เขาจะเป็นคนที่ขาดทุนอัลลอฮ์ไม่รับการงานเขาเลยเราอย่าไปใช้ตอนนั้นนะเออเป็นไงเป็นกันเดี๋ยวเราไปวัดกันที่อัลลอฮ์มันกลับมาได้เหรอมันกลับมาได้เหรอไปเอาตอนนั้นน่ะตอนนี้เอาให้ถูกฉะนั้นเวลาศาสนาบอกเดินตามไปดูอายะเราจะคุยกันด้วยอายะกุรอานและหะดีษนบีเอาไปดูอีกอันนึงถ้าต้นเนี้ยมันจะจบเลยต้นเนี้ยจะจบอยู่ในซูเราะห์อาลอิมรอนอัลลอฮ์บอกไงกุนมูฮัมหมัดไปประกาศเลยนะอิงกุนตุมตัวฮิบบูนัลลอฮ์หากรักอัลลอฮ์ฟัตตาบิอูนีตามฉันในก็มีคนกลุ่มหนึ่งมาหานบีนบีพวกเรารักอัลลอฮ์นะไปบอกกับนบีว่าเรารักอัลลอฮ์รักพระผู้เป็นเจ้า
อัลลอฮ์ลงวะฮีมาเลยรักอัลลอฮ์จริงไหมฟัตตาบิอูนีตามฉันนะทารักอัลลอฮ์เวลาตามนบีได้อะไรยัวบิบกุมุลลออัลลอฮ์จะรักคุณตามนบีอัลลอฮ์จะรักวะยักฟิรละกุมซูนูบะกุมนอกจากรักแล้วยกโทษอีกทำไมมันยากเหรอจะตามนบีมันยากเหรอจะตามนบีแต่ก็ยังว่านั่นแหละเวลาเราบอกตามนบีเขาบอกเป็นวะฮบีรัวอายะห์กุรอานก็ยกหะดีษก็ยกวะฮบีตายสิอัลลอฮ์ยารับแล้วอายะห์นี้จะไปไว้ไหนล่ะกุนอิงกุนตุมตัวฮิบบูนัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนีตามฉันนะใครที่ประกาศว่ารักอัลลอฮ์ยัวบิบกุมุลลอฮ์อัลลอฮ์จะรักวะยักฟิรละกุมซูนูบะกุมและอภัยโทษด้วยอ้าวเราไปดูเรื่องต่อมามันต้องให้เห็นภาพในอดีตเนี่ยคนเวลาไปเยี่ยมกุโบเขาก็จะไปอยู่ที่กุโบกันแล้วก็จนกระทั่งร้องห่มร้องไห้ใครถ้าได้ไปประเทศอียิปต์ที่อียิปต์เนี่ยมีกุโบของอิหม่ามชาฟิอีกุโบของอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยแล้วมันเป็นมัสยิดเลยรู้ไหมเขาต้องการบารักัตของอิหม่ามชาฟิอีขนาดไหนไปแต่งงานนิก้าเนี่ยอากูนิก้าอาการนิก้าหรืออากูตารีมอลานิก้าเนี่ยดังนั้นหน้ากุโบเลยเจ้าเบาแต่งชุดมาเลยเจ้าสาวลงรถจากรถอะไรก็แล้วแต่เดินไปที่กุโบแล้วก็แต่งงานกันหน้ากุโบเพื่อจะเอาตะบารุกเอาบารักัตนอกจากนั้นเขียนจดหมายถึงอิหม่ามชาฟิอีดูเขียนจดหมายแล้วยัดไว้ข้างกุโบเสียบไว้ผมไปดึงมาอ่านเพราะผมเรียนที่นั่นเสียบไปเลยรำพึงรำพันถึงอิหม่ามชาฟิอีให้อิหม่ามชาฟิอีได้ช่วยให้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนะใครอยากได้ลูกก็เขียนไปอิหม่ามชาฟิอีจ๋าขอให้ฉันเนี่ยได้ลูกด้วยนะจ๊ะเห็นไหมมีด้วยนั่นตรงนี้แหละนบีทำยังไงนบีแรกๆนบีไม่นั่นเลยห้ามมุสลิมทั้งหมดเข้ากุโบเพราะตอนนั้นเนี่ยคนชอบไปขอกับกุโบนบีห้ามแต่เวลาอีมานแข็งแล้วนบีทำไงนบีบอกกุนตูนะฮัยตุกุมอันซียารอติลกุบูรพวกเจ้าทั้งหลายก่อนหน้านี้ฉันเคยห้ามให้ไปเยี่ยมกุโบอาลาฟาซูรูฮาต่อไปเนี่ยจงไปเยี่ยมกุโบเถอะฟาอินนาฮาตุซักกิรุนเมาเพราะการอะไรนะเพราะการไปกุโบจะทำให้นึกถึงความตายเวลานบีบอกอย่างนี้นบีทำไงนบีไปดูเลยไปกุโบให้เห็นเลยทำยังไงนบีก็เดินไปกุโบไปถึงกุโบอัสสลามุอะลัยกุมดารอกาวมิมมุมินีนอินชาอัลลอฮุบิกุมลาอิกูนหรืออีกสำนวนอัสสลามุอะลัยกุมยากมีหลายสำนวนแล้วเวลาให้กุโบอัสสลามเสร็จแล้วนบีก็เดินไปแล้วมีนบีก็ไปยืนแล้วก็อ่านดุอานบีไปเยี่ยมกุโบบาเกียนบีทำไงอัลลอฮุมมักฟิรลิอะห์ลิลบาเกียอัลลอฮ์ยกโทษให้กับชาวบาเกียด้วยนะนบีก็ยืนอยู่สักพักแล้วนบีก็กลับเห็นไหมนบีมีแบบให้ดูด้วยบอกด้วยและทำแบบให้ดูด้วยแต่ทำไม่ตั้งคำถามอย่างเดียวผิดด้วยหรือของดีทั้งนั้นวันนี้ถึงเราหยุดไม่ได้ดาวูดก็หยุดไม่ได้อัลฮัมดุลิลลาห์ก็หยุดไม่ได้ทำยังไงเผยแพร่ใครฟังไม่ฟังเรื่องของเขาแต่คนเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่แล้วล่ะซุนนะห์นบีไปทั่วแล้วไปทั่วแล้วจะมีน้อยหรือมากเท่านั้นไปทั่วแล้วเห็นไหมแล้วก็เราไปทำไงเนี่ยนบีสอนอย่างนี้เวลานบีสอนนี้นบีบอกด้วยนะทำให้ดูด้วยนะไม่เอาให้ตรงกันข้ามทุกอย่างพกเสือไปด้วยนะเอากาน้ำไปด้วยนะพกต้นอินทผลัมไปคนละสองต้นนะ
เนี่ยยูซุฟมันปากร้ายก็มันไม่มีแล้วจะให้ทำยังไงอ่ะก็นี่ไงนบีถึงบอกอัลลอฮ์กล่าวในกุรอานซูเราะห์อะไรซูเราะห์อาลอิมรอนอายะที่31น่ะไปอ่านไม่อ่านอ่านไม่ได้เดี๋ยวรู้ไม่อ่านอย่างเงี้ยเวลาไม่อ่านอะไรเกิดขึ้นล่ะก็ทำแบบเนี้ยแต่เวลาอ่านตามสินี่ไงอัลเลาะห์บอกอิงกุนตุมตอฮิบูนัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนีตามฉันนะนบีเข้ากุโบแบบไหนอ่ะให้สลามให้สลามแล้วไปเดินตรงหลุมศพแล้วก็ยืนขอดุอาสักพักนึงก็กลับเราเสือไปทำอะไรอ่ะทำอะไรยาซีนยาซีนนี่ได้ผลดูอ้าวอ่านยาซีนมีสูตรด้วยนะอิลาฮัดดอรอตินนบีด้วยก็มีสูตรของเขาวางแล้วก็บอกว่าไอเนี่ยมันไม่ดีเลยไอเนี่ยมันไม่ดีกูตายดีกว่าจะให้เราไปทะเลาะกับใครล่ะก็บอกว่านบีบอกอย่างเงี้ยรู้ไหมเราเอาสูตรนบีนะบอกนบีเวลาไปบอกรู้ไหมเวลานบีบอกปั๊บมีคนเถียงนบีนบีนิ่งไปแล้วอบูบักเอาต่อนบีไปดีกว่าเห็นไหมนบีมาเพื่อบอกในสุรากุในอายะกุรอานน่ะอะไรลัสตาอะไลฮิมบีมูซอยติรมูฮัมหมัดบังคับใครได้ล่ะเจ้าไม่ได้มาเพื่อบังคับมาเพื่อบอกเราก็บอกตามไม่ตามอีกเรื่องนึงนี่ไงเวลาเป็นอย่างนี้ปั๊บเราสบายใจแล้วโอ้นี่ไงซุนนะเป็นแบบนี้แบบนี้เดินตามแต่ถ้าไม่เดินตามมันก็ไปอีกแบบนึงนะครับฉะนั้นอายะห์นี้อ้าวบอกทุกคนเลยนะซูเราะห์อาลอิมรอนอายะห์ที่31อ่านกุนทีละตัวเลยกุนมูฮัมหมัดเจ้าจงประกาศอิงกุนตุมหากพวกเจ้าตูฮิบูนัลลอฮ์รักอัลลอฮ์ฟัตตาบิอูนีตามฉันพี่น้องรู้ไหมวันนี้ถ้าเราคุยกันคนละมุมนะมันไม่จบมันต้องคุยด้วยกันอ้าวในอายะกุรอานมีเรื่องหนึ่งอยู่ในซูเราะห์อะไรเนี่ยบะเกาะห์แล้วมึงไม่แน่ใจยาฮูดีนัสรอนีเขาบอกว่าไงรู้ไหมโคดผู้ที่จะเข้าสวรรค์ในกุรอานบอกแล้วยาฮูดีกับนัสรอนีเข้าสวรรค์อย่างเดียวนบีมูฮัมหมัดทำไงอ่ะพวกนี้อ้างต่อนบีมูฮัมหมัดอัลลอฮ์เล่าให้ฟังยาฮูดีนัสรอนีบอกคนจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์มียิวกับนัสรออัลลอฮ์ให้นบีมูฮัมหมัดว่าไงฮาตูบุรฮานะกุมอิงกุนตุมซอดิกินไหนเอาหลักฐานมาสิก็ไม่เอามาก็พูดตามปากไงยิวบอกมีอัลลอฮ์บอกว่าคนที่จะเข้าสวรรค์ยิวกับคริสเตียนอย่างเดียวอัลลอฮ์ให้นบีมูฮัมหมัดทำไงฮาตูบุรฮานะกุมเนี่ยเราเอาไปใช้ใครทำไม่ตรงเราฮาตูบุรฮานะกุมไหนเอาหลักฐานมาสิอิงกุนตุ้มซอดีกินหากคุณพูดจริงฉะนั้นเวลาเราคุยไม่ต้องหรอกคุยจบนะง่ายไหนหลักฐานฮาดเอามามาดูหน่อยที่ว่าอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้ไหนที่นบีนะเพราะศาสนานบีนำมาเอานบีนะไม่ใช่กิตะเล่มนั้นนะกิตะมีเยอะมีหมดแหละไหนๆเอาหลักฐานจากนบีก็จบเอามาบอกสิว่านบีเนี่ยเข้ากุโบทำแบบนี้เอามาหน่อยฉะนั้นภาษาอาหรับใช้ว่าฮาตูบุรฮานะกุมเอาหลักฐานมาอิงกุนตุ้มซอดิกินอัลลอฮ์ให้นบีพูดกับยาฮูดีนัสรอนีตอนที่เถียงกันไหนที่บอกว่านี่เข้าสวรรค์พวกเดียวล่ะเอามามีไหมไม่มีนั้นเราก็อยู่กับหลักฐานทำอะไรอยู่หลักฐานยาในสมัยนบีเท่าไหร่
อย่าสามตกหนึ่งจบอย่าสามตกสามมีไหมมีกูไม่เอาเอาทำไมอ่ะลูกกูก็เป็นหมันเป็นม่ายสิหลอลูกเขยอุตส่าห์มาคืนดีมันบอกว่าให้ไปแต่งงานใหม่ไปเอาทำไมล่ะไปดูที่ไซนามัดเขาทำยังไงไซนามัดที่เขาบอกอย่างเงี้ยเพราะในยุคเขาเป็นแบบนั้นและไซนามัดไม่ได้บอกนะตามฉันนะอย่าตามของนบีนะไซนามัดไม่เคยพูดนั้นเนี่ยให้เราได้เห็นว่าอ้าวไปดูอีกเรื่องนึงอาซานวันศุกร์สมัยนบีกี่ครั้งครั้งเดียวสมัยอบูบักกี่ครั้งครั้งเดียวสมัยไซนาอุมัดกี่ครั้งครั้งเดียวไซนาอุสมานคอลิฟาคนที่3เพิ่งจะมีอาซานวันศุกร์กี่ครั้ง2ไซนาอุมานอยู่ไซนาอุสมานอยู่กับนบีมั้ยอยู่เคยอยู่กับอบูบักมั้ยอยู่เคยอยู่กับไซนาอุมัดอยู่มั้ยอยู่แต่เวลาตัวเองเป็นคอลิฟาปั๊บเหตุการณ์อาซานวันศุกร์เกิด2ที่ไซนาอุสมานให้อาซาน2เพราะอะไรรู้มั้ยบังดาวุฒเพราะคนมันเยอะในยุคของไซนาอุมานคนเข้าอิสลามกันเกือบหมดคราวนี้ตอนก่อนมันไม่มีนาฬิกาแล้วก็ผู้ชายเขาอยู่ตลาดกันในยุคอดีตเนี่ยผู้หญิงเขาอยู่บ้านผู้ชายเดินตลาดยุคนี้ผู้ชายนั่งกินกาแฟที่บ้านเมียไปซื้อปลาทูที่ตลาดมันกลับกันหมดเลยผัวอายรู้ไหมในอดีตซอฮาบะห์ในยุคนบีเนี่ยคนเดินตลาดพ่อค้าก็ดีคนดีผู้ชายผัวเอามาให้ภรรยาทำกับข้าวแต่ยุคนี้ภรรยาออกไปซื้อด้วยแล้วก็เอามาทำด้วยเวลาไปหลายๆวันไปเจอโต๊ะคอเตบชอบโต๊ะคอเตบเริ่มจะออกตลาดทุกวันแล้วล่ะเพราะไปเจอบางเฮมบางแหละไปเจอบางหวังบางแหละบางวุฒิกูไม่เอาแล้วเห็นไหมนี่ไงมันก็มีอ้าวพักเล่าเรื่องหนึ่งวันนี้เป็นเรื่องที่นี่แหละเพราะแบบเนี้ยเพราะเวลาเข้าตรงนี้เล่าเรื่องหนึ่งเลยคนโทรมาอาจารย์ครับผู้หญิงอาจารย์คะบาปไหมถามเรื่องอะไรแม่ยายได้เสียกับลูกเขยผัวก็มีหมายความว่าพ่อตาก็อยู่แม่ยายก็อยู่ลูกสาวก็อยู่คราวนี้เอกผู้ชายคนเนี้ยมาเป็นลูกเขยมาเป็นลูกเขยอยู่บ้านเดียวกันไงแม่อะไรเขาเรียกแม่อะไรแม่ยายก็ยังไม่แก่ดูสิได้เสียกับลูกเคยจนกระทั่งวันหนึ่งผัวก็รู้ลูกสาวก็รู้ทำไงได้ไอ้นี่กับแม่แล้วคนทำชู้กับแม่กับลูกเคยเรื่องแบบนี้ไม่น่าได้ยินเลยแล้วถามว่าบาปไหมผมบอกถ้าหากว่าเป็นคำพูดไทยๆที่เขาเรียกกันนะนรกขุมที่7ฉะนั้นนี่แหละถ้าเราไม่เรียนสูตรนบีนะฉะนั้นจำไว้เลยแต่งงานต้องแยกครอบครัวแต่งงานต้องแยกครอบครัวอย่าอยู่ด้วยกันมันมีวันสปาร์กนี่ไงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคราวนี้เวลาเรื่องมันแดงแล้วแล้วคนมีตังค์ตอนไหนล่ะตอนอัลเลาะห์อาซาบทดนั้นแล้วอยู่เฉยๆไอ้เส้นก็ปงออกมาแตกเน่าผู้หญิงที่เป็นแม่ผัวเฮ้ยแม่ยายจะถามว่าจะเตาบัตยังไงมันจะยังไงล่ะเห็นไหมฉะนั้นเวลาเราเรียนแบบเนี้ยสูตรนบีไงแต่งงานแล้วแยกครอบครัวเพราะคนเราอ่ะมันมีเลือดมีเนื้อลูกสะใภ้มาอยู่ต่อหน้าพ่อผัวพ่อผัวก็ยังไม่แก่มากเนี่ยแล้วก็ต้องมาแต่งชะเวิบชะวาบอ่ะอีหม่านมันจะเอาอยู่ได้สักกี่วัน
เรื่องแบบนี้และยุคนี้ด้วยความอายมันน้อยทำไมผมถึงมีประสบการณ์แบบเพราะคนมันต้องโทรมาปรึกษาสารพัดนี่ล่าสุดนี่วันนี้เองนั้นถ้าเราไม่เอาสูตรนบีสอนไงล่ะเวลาแต่งงานให้แยกครอบครัวแยกบ้านได้ยิ่งดีเพราะว่ามันมีวันสปาร์คไอ้วันที่ลูกไม่อยู่สมมุติลูกสาวไม่อยู่จะไปไหนมันมีจังหวะไงเราเกิดอยู่กับแม่ยายทำไงกินข้าวเดียวกันสักสามมื้อเงี้ยเอ้ามันแน่สิมาเลยมันไม่ใช่หน้าตาอย่างพวกเราเนี่ยอ้วนอย่างก็ชูชกถ้าเกิดลูกเขยหล่อๆแล้วลูกสาวไม่อยู่ลูกสาวต้องไปทำธุระต่างจังหวัดไปเข้างานเข้าอะไรลูกเขยอยู่บ้านกับแม่ยายแม่ยายก็ทำกับข้าวลูกเขยกินสปาร์คขึ้นมาทำไงนี่ไงต้องอยู่คนละบ้านนั้นศาสนาเนี่ยสอนหมดแล้วถ้าไปเอาตามเราเฮ้ยอะไรล่ะแค่นี้เองพวกเราจะบอกเนี่ยเฮ้ยแค่นี้เองไอ้แค่นี้เนี่ยมันไอ้นั่นหรือเปล่ามันไม่ใช่นะครับทำไมนบีถึงสอนงี้ล่ะเด็ก10ขวบลูกเราให้แยกเตียงทำไมถึงสอนเพราะมันเกิดขึ้นแล้วเกิดที่เกิดรู้ป่ะใครเพื่อนผมเลยนอนกับน้องสาวตัวเองแล้วน้องสาวตัวเองท้องเพิ่งจบป.6 อ่ะคนเราจบป.6มันก็โตใช่มั้ยรู้ไหมอะไรเกิดขึ้นคนเป็นแม่ต้องรับไอ้ลูกที่เกิดจากลูกเนี่ยมาเป็นลูกแล้วให้ลูก2คนเนี่ยออกจากบ้านให้ไปอยู่บ้านญาติเห็นไหมเพราะการนอนมุ้งเดียวไอ้คนเราความจนมันก็ต้องนอนมุ้งเดียวแต่เราไม่ได้ฟังศาสนาว่าวิธีการทำไงถ้านอนมุ้งเดียวต้องเอาอะไรมากั้นต้องยังไงเปล่าดูสิจบป.6ได้ปีเดียวใครจะไปคิดอ่ะว่าไอ้พี่มันทำน้องท้องเพราะผู้หญิงมันมีนั่นแล้วไงฮอร์โมนนี่เกิดขึ้นจริงแล้วก็เพื่อนผมด้วยเรียนหนังสือมาด้วยกันเลยมันก็แดงเลยเราไม่เอ่ยชื่อไม่บาปนั่นนี่ให้เรารู้ว่านี่แหละศาสนาเราอยากจะรู้เรื่องอะไรมันมีคำตอบหมดแล้วนบีว่าอย่างนี้นบีว่าอย่างนี้ทำไมจะไปเอาอย่างอื่นอีกนี่แหละให้เรารู้อ้าวไปดูอายะห์ต่อมานบีเนี่ยสอนให้พวกเรากลัวก่อนนบีจะเสียชีวิตนบีบอกว่าวัตตากูยาวมันตุรจาอูนาฟีฮิอิลัลลอฮ์ซุมมาตุพวกเจ้าทั้งหลายจงกลัวนะวันที่จะกลับไปหาอัลลอฮ์นบีบอกแบบนี้หลายครั้งหลังจากฮัจญะตุลวะดะนบีมาทำฮัจญ์ที่มะดีนะห์เฮ้ยมาทำฮัจญ์ที่มักกะแล้วนบีเนี่ยก็กลับไปนบีเสียชีวิตในเขาเรียกวันที่12เดือนรอบีอุนเอาวันเดือนแรกของอิสลามคือเดือนมุฮัรรอม2ซอฟัรปลายเดือนซอฟัรนบีป่วยตลอดเลยอ้าวไหนว่าคนดีไม่นอนสบายเห็นไหมคืออย่าเนี่ยไอ้คำพูดมั่วมั่วเนี่ยชอบใช้เนี่ยนะโอ้โหคนตายนอนยิ้มเลยสบายเนี่ยโลเนาะเนี่ยเนี่ยชาวสวรรค์ชาวสวรรค์อะไรล่ะซื้อหวยเนี่ยอบูสลามะนอนตายตาอยู่นี่ถ้าพวกเราเห็นคนนอนตายตาเหลือกเป็นยังไงชัวคงถูกกระชากแรงเนี่ยปึ๊กเลยนะมึงอืดตาเหลือกเราคิดยังไงแต่นบีทำไงนบีมาเยี่ยมอบูสลามะนบีเอามือลูบแล้วนะคนในบ้านก็กลัวไงตานอนตายตาเหลือกตาไม่หลับนบีก็ปิดแล้วนบีก็บอกว่าคนตายที่ลืมตาตายเนี่ยตาเขามองตามวิญญาณไอ้นี่แปลกระชากโอ้โดนหนักอบูสลามะโดนหนักเลยซอฮาบะห์นบีเนี่ย
ป่วย13วัน14วันก่อนตายแล้วตัวร้อนนบีไม่เคยสบายเลยดุนยาตั้งแต่รับวะฮีมาไม่เคยสบายเลยขนาดตายยังตายไปป่วยทรมานมากวันที่นบีเตือนพวกเราวัตตะกูยาวมันตุรยาอูนฟีฮิอิลัลลอกลัววันจะกลับไปหาอัลลอฮ์นะกลัวนั่นเราก็ได้ทุกเรื่องเราจะถามอะไรล่ะแล้วก็ดูสิบ้านเราทำอะไรตามใจบ้างยกตัวอย่างครับที่บ้านเราทำตามใจตัวเองมีไหมยกตัวอย่างหนึ่งฮะโอ้อ้าวดูเราดูนะหลักการนบีบอกไงอะไรเรื่องอากิกออ้าวดูอากิกอนบีนะตุสบาหูยาวมัสซาบีอีนบีจะเชือดอากิกอวันที่7ไม่เอา2เดือนเพื่อจะทำบุญกลบผมไฟดูสิมันต้องให้แบบมาขอไม่เหมือนนบีขอให้ตามแถวบ้านก็แล้วกันนบีบอกตุสบาหูยาวมัสซาบีเด็กเกิดมานะแล้วก็ให้ทำอากิกอนะในวันที่7ให้เชือดนบีเชือดอะไรเชือดแพะเชือดแกะไม่เอากูจะเชือดงูเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยงูไม่พออากิโกพร้อมกุรบานได้ไหมอาจารย์วัวได้เจ็ดส่วนเพิ่นมีคนหกคนมีหลานเกิดพอดีเอาอากิโกไปร่วมด้วยมีไหมในตำรามีนบีมีไหมไม่มีเอาอันไหนรักนบีเหลือเกินนบีไม่เคยสอนกุรบานรวมกับอากิกอนี่เอาอากิกอกับกุรบานรวมกันมียูซุปจะรู้ได้ยังไงหนังสือเนี่ยเขาเก่งกับยูซุปอีกดูว่าเก่งกับผมอีกแล้วผมจะไปเก่งสู้เขาได้ไงละบังดาวูดนบีไม่เคยเอาอากิกอรวมกับกุรบานกุรบานก็คือกุรบานอากิกอก็คืออากิกอรวมทำอย่างกับสุกอประโยคเด็ดนบีห้ามไหมล่ะอ๋อทำเลยจ้าทำเลยถ้าเล่นต้นนี้อัลลอฮ์นบีห้ามไหมนบีทำให้อยู่นะไม่ใช่ถามว่านบีห้ามไหมถ้ารอห้ามอย่างนั้นทั้งหมดตายหะดีษไม่รู้กี่ล้านหะดีษสิจดกันก็เป็นที่รู้อยู่แล้วนบีเชื่อดอากิกอวันที่7เชื่อดด้วยอะไรอ้าวหะดีษบอกไงอักกอนนบีอยู่ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีเนี่ยทําอากิกออัลฮัสซันวันฮุเซนให้กับหลานชายฮัสซัน1ตัวกับฮุเซน1ตัวกับฉันกับฉันแกะคนละตัวถ้าเราคิดเราเองเอ้ยสองคนไหนๆก็เอาแม่ตัวเดียวก็ได้นบีทำคนละตัวดูสิเชือดแพะเชือดแกะคนละตัวถ้าเราล่ะได้ลูกโอ้โหแฝดนี่ว่าเอามันตัวเดียวนี่แหละเราคิดแพะไม่มีไก่มันก็ได้ทำไมจะไม่ได้ล่ะก็มันสัตว์แพะสอเมงกาตอเต่าวัวแหวนเหมือนกันไก่สอเสือเมงกาตอเต่าวัวแหวนกระรันเหมือนกันสัตว์นะนี่เดี๋ยวนี้ไม่ได้พูดเรื่องกัญชานะสัตว์เห็นไหมท่านนึกเองไก่ก็ได้เอ้านึกเองเอาใหม่เฮ้ยไก่มันเล็กเว้ยนกกระจอกเทศดีกว่ากับแกะมันตัวไล่ๆคิดเองไงนกกระจอกเทศกินได้ไหมบังดาวุฒได้ไหมเอามาเชือดอากิกอได้ไหมเพราะตัวมันสูสีตัวมันสูสีไหนนบีห้ามนกกระจอกเทศไหนไหนเอาหลักฐานให้หาจนมาแผ่นดินพลิกก็ไม่เจอหรอกนกกระจอกเทศนบีเคยเลี้ยงไงสนั่นของเขาเลี้ยง
อัลลอฮ์ดูถ้าเราคิดเองมันได้หมดแหละเดี๋ยวทำไปทำมาปาชะโดก็แม่นทำกุรบานก็ได้คนมันจะเอาก็ฉันจนน่ะเผอิญช็อตปลาได้ชะโดตัวนึงข้าพเจ้าทำกุรบานชะโดทำไมจะทำไม่ได้ก็ฉันมีปลาชะโดอะคิดเองไงเวลาเราบอกเนี่ยยูซุปน่ะมันเยาะเย้ยยูซุปน่ะมันกระแนกกันแน่จะบอกยังไงนบีบอกให้เชือดแกะในเชือดแพะเชือดแกะวันที่7เปล่าปล่อยลูกเป็นเดือนถามว่าทำไมไม่ทำอากิโกะวันที่7ล่ะอ๋อไม่สะดวกดูเอากากิโกะตามที่เอาตัวเองสะดวกโอ้โหศาสนาอะไรอย่างเนี้ยบางเฮมบอกไม่สะดวกก็คือไม่สะดวกอัลลอฮ์จบนะทำไงกันน่ะนี่ไงเพราะอารมณ์มันเกิดขึ้นเวลาบอกอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีคนเกลียดมีคนไม่ชอบแต่เราต้องยืนหยัดเราอย่าน้อยใจสิเพราะคนรักเรามีคนรักเรามีเยอะแยะทั่วฟ้าแต่เราอาจจะยังไม่เจอฉะนั้นมันไม่ต้องหรอกคนด่ามั่งมันดีไงทดสอบสมองไม่งั้นไม่มีใครด่าเลยมันก็ไม่มันสิหรอคนว่าผมเยอะไอ้ซุปเด็กโตตอนน้ำขึ้นผมนี่51นะเนี่ยมันว่าโตตอนน้ำขึ้นรอนั่นนี่แหละให้เราได้รู้ว่าอ่ะเวลาเราได้ดูสิเอ๊ะทำไมเชือดอากิโกะวันที่7อาจารย์เด็กน่ะนะมันยังอยู่ในตู้อบเลยในตู้หรือเตาเวลาอยู่โรงพยาบาลน่ะเด็กมันยังอยู่ในตู้อบเลยเอาออกไม่ได้อาจารย์จะออกไงล่ะฉะนั้นอากิโกะไว้ออกจากตู้อบคอยทำได้ไหมอากิโกะกับเด็กในตู้อบมันไม่เกี่ยวอากิโกะคือเชือดแพะเชือดแกะที่บ้านไอเด็กอยู่ในตู้อบก็มันอยู่ไปสิเรื่องของมันนี่ไงเราก็รู้อ๋อนบีและนบีสั่งไงวันที่7ตุสบาฮูอันฮูเยามัสซาบีวายาฮลิกูรอซาฮูให้โกนผมนบีบอกโกนผมด้วยนะเอาเราก็โกนผมว่าอยู่ซ้ำมาตั้งชื่อด้วยนะเอาโกนแบบไหนล่ะโกนให้หมดเวลาโกนหมดแล้วตั้งชื่อด้วยประกาศชื่อวันนั้นไอ้ชื่อน่ะตั้งตั้งแต่วันเกิดแล้วก่อนจะเกิดอีกหมอบอกเป็นผู้ชายเท่านั้นแหละได้ชื่อมาตั้งแต่6เดือนแล้วจริงไหมเวลาไปซุนตาสาว6เดือนหญิงหรือชายชายจานตั้งชื่อให้หน่อยสิเนี่ยได้ลูกผู้ชายออกแล้วเหรอยัง6เดือนแล้วนบีให้ตั้งชื่อไงชื่อดีๆเอาดีแตกเลยโอ้โหตั้งชื่อบางคนเนี่ยนบีให้เป็นแบบเนี้ยไม่เอาไม่เอาแล้วว่าตานิกนบีตานิกยังไงอ้าวพวกเรามีลูกยังเคยตานิกลูกไหมไม่เคยมีลูกยังเคยตานิกลูกไหมเคยตานิกยังไงเอาอินทผาลัมยี่ห้ออะไรก็ได้นะเห็นไหมเรามีลูกยังยังแต่งงานยังยังข้างล่างเป็นผู้หญิงอยู่ไม่มีใครมีหลานสาวข้างบนมีคนว่างมีลูกยังเคยตานิกไหมด้วยกับอาจวะหรืออะไรบาฮีเนี่ยเห็นไหมนบีเนี่ยตานิกด้วยอินทผลัมเราก็สืบไปอีกเอ๊ะที่นบีทำเนี่ยอินทผลัมใช่ไหมอัจวะไม่มีอัจวะได้ไหมได้ขอให้เป็นอินทผลัมแต่ถ้าจะเลือกให้ดีที่สุดต้องเลือกอัจวะฉะนั้น9เดือนอัลลอฮ์ไม่ได้ท้องแบบประกาศนี่ให้ท้อง9เดือนเราต้องถามโต๊ะครูครับลูกผมออกมาเนี่ยมีอะไรมั่งที่ผมต้องเตรียม1เตรียมแพะเตรียมแกะ2หาคนโกนผม3เอาเตรียมอินทผลัมไว้ตานิกอินทผลัมยี่ห้ออะไรครับอัจวะรู้ไหมมีต้นไม้ชนิดหนึ่งที่นบีส่งเสริมให้อุมมะห์นบีปลูกต้นอินทผลัมนะหะดีษซอฮีฮ์ฉะนั้นผมกำลังจะสร้างโรงเรียนใครได้ข่าวบ้างจะสร้างโรงเรียนหนองจอกถมที่หมดแล้ว
ตอนนี้ก็เขียนแบบกำลังจะยื่นผมจะลงต้นอินทผลัมรอบบ่อน้ำเลยและอินทผลัมแบบมีลูกเพราะเวลาถึงปีมันออกผมจะเชิญคนเนี่ยประกาศทางโทรทัศน์มากินกินฟรีคิดดู30ต้นถ้ามันออก10ต้นน่ะกี่ทลายมากินฟรีครับไม่มีขายเพราะต้นอินทผลัมก็เงินประชันส่วนซื้อจะไปขายกับใครเขากินเนี่ยเขามากินฟรีโรงเรียนก็โรงเรียนตังประชาชนไม่ตังผมเรียนไปฟรีค่าน้ำค่าไฟทำไมผมไม่เก็บกับเด็กนักเรียนเก็บทำไมก็เพราะผมขอคนมาเก็บทำไมฟรีดูสิฟรีแล้วจนน่ะดูสิฟรีแล้วไม่ได้อ่ะจำไว้เลยนะอย่าเกณฑ์อย่าเกณฑ์กับอัลลอฮ์อย่าเกณฑ์ให้จริงทีเอ็มใช้เดือนละล้านห้าทำไมมันอยู่ได้บริจาครอมฎอน29วันได้18ล้านมาจากไหนอ่ะอัลลอฮ์ให้ทั้งนั้นเลยใครจะรู้ผมก็ไม่รู้ก็ไปสร้างสุราซื้อที่ดินดูแลสถานีช่วยเหลือเด็กกำพร้ายากจนนั่นน่ะขอให้เราทำให้จริงเพราะคำสั่งของอัลลอฮ์ไม่เป็นมันอ่ะเรามาย้อน10วัน10วันซุลฮิจญะห์พรุ่งนี้เราคุยกันไปแล้วน่าจะเข้าใจนะว่าสูตรนบีดูบ้านใครบ้านมันเนี่ยสูตรที่1สูตรที่2ใครมาบอกเอาไหมเอาน่าจบแล้วเราอยู่เมืองไทยเราดูไม่ต้องไปดูซาอุดีแม้เวลาอยู่เมืองไทยรู้ว่าพรุ่งนี้กูบินไปเลยกูรวยขึ้นเครื่องบินบินไปซาอุดีไปดูไม่มีนบีไม่ได้สอนเงินนบีให้ดูบ้านใครเมืองใครเมืองมันดูเมืองใครเมืองมันเห็นไหมไม่เห็นไม่เห็นก็นับต่อไปนับต่อไปแล้วมีอีกที่หนึ่งมาบอกเห็นตามไหมตามเพราะมีหะดีษนี่เราไม่ได้ตามอารมณ์เราตามหะดีษพรุ่งนี้วันที่หนึ่งซุลฮิจญะห์วันอาทิตย์ผมไม่รู้ทางเมืองไทยเห็นหรือเปล่าใครตามข่าวมั้งเห็นไหมงามวันจันทร์ไม่เห็นใช่ไหมเช็คแล้วไหมอีดคนละวันอารอฟะห์คนละวันไออีดคนละวันไม่ใช่ตัวไอ้อารอฟะห์คนละวันเนี่ยมักกะเขาลับบัยกัลลอฮุมมะลับบัยที่ทุ่งอารอฟะห์เปิดดูลับบัยกัลลอฮ์มึงก็ลับไปสิยังไม่ถึงวันของกูทำไงฮะถ้าเราไม่มีการติดต่ออะไรจากมักกะเลยไม่รู้เลยไม่เคยเห็นเลยไม่เคยทราบนับตามเราเท่าที่เรามีความสามารถเขาประกาศแล้ววันจันทร์ที่19ใช่ไหมใช่ไหมวันจันทร์ที่19เดือนเนี่ยเดือนอะไรกรกฎาคมตรงกับวันที่9อารอฟะห์วันอารอฟะห์ก็คือเป็นวันหนึ่งอยู่ในเดือนซุลฮิจญะห์วันที่9ของเดือนซุลฮิจญะห์เรียกว่าวันอารอฟะห์วันอารอฟะห์เนี่ยทำไมถึงมีวันอารอฟะห์เพราะมันเกี่ยวกับฮัจญ์แล้ววันอารอฟะห์จะไปวูกูฟที่สนามหลวงได้ไหมต้องไปวูกูฟที่ไหนทุ่งก็ทุ่งอารอฟะห์วันก็วันอารอฟะห์วันอารอฟะห์อยู่มักกะห์ไม่มาอยู่ที่ทุ่งหัดใช้ได้ไหมไม่ได้ไปอยู่มักกะห์แล้วอยู่ลานมัสยิดฮารอมแล้ววันอารอฟะห์ด้วยซอมั้ยครับไม่ได้ต้องไปอยู่ที่ทุ่งด้วยแล้วทุ่งนั้นชื่อทุ่งมันก็มีทุ่งมีนาทุ่งอารอฟะห์แล้วทุ่งอารอฟะห์เนี่ยมันจะต้องอยู่กันที่นั่นแล้วฮุจญะห์ก็ไปนั่นแล้วเขาบอกอะไรคนฮุจญะห์จะไปรวมกันตัวที่ทุ่งอารอฟะห์ส่วนเราเนี่ยไม่ได้ไปทําฮัจญ์เห็นมั้ยเขาเกี่ยวกับฮัจญ์เห็นมั้ยเราไม่ได้ไปทําฮัจญ์เราไม่ได้ไปทําฮัจญ์เราต้องบวชคนทำฮัจญ์บวชไหมไม่ต้องเพราะเขาอยู่ที่ทุ่งอารอฟะห์แล้วก็วันอารอฟะห์เราได้วันแต่ได้ทุ่งไหมที่ไม่ได้ทุ่งเพราะเราไม่ได้ทำ
ไอ้คนทำฮัจญ์ก็ทำฮัจญ์ไปไอ้เราไม่ทำฮัจญ์เราก็บวชเห็นไหมแล้วเราไปบวชอีกวันหนึ่งเอาเลยพวกนู้นเพิ่งอยู่ทุกทำวันจันทร์เขาอยู่ที่ทุ่งอาราฟะเราก็เห็นเปิดก็เห็นเอาแล้วรับใบกัลลอฮุมมะรับใบเราเพิ่งวันที่8เมืองไทยทำไงวันจันทร์อ๋ออันนี้สูตรบังยีไม่ใช่สูตรนบีฮะเอาคำถามว่าเรือเขาบวชแล้วเอาฟ้าจันทร์แล้วก็ตอบอีกตอบตอนนั้นไม่ได้นั่นหนักใหญ่เลยอ่ะถ้าถามอย่างเงี้ยนะทำแบบนี้ยังจะดีกว่าคือเอาตามนั่นเลยคือวันอารอฟ้าเนี่ยถ้าสมมติว่าอารอฟ้าที่เขาของจริงอะนะเขารวมกันวันจันทร์เราไปวันอารอฟ้าวันคารก็ได้อย่างน้อยก็ได้วันตามเราแต่ก็ไม่ตรงกับเขาหน่อยแต่ถ้าจะไปอย่างนี้อย่าข้ามแบบนั้นไอ้นั่นอีกทัศนะหนึ่งเลยในหนังสือก็ไม่มีอันนี้นี่ไม่มีใครรับรองเลยนี่คือแบบเขาเรียกคนอะไรอ่ะเขาเรียกคนแบบเขาเรียกเดินสายกลางกลางตัวเองนะไม่ใช่กลางนบีนะเดินสายกลางไงโอ้โหไม่ได้เว้ยวันอารอฟะฉันต้องบวชแต่เอาละถ้าออกตามพวกนี้เลยเดี๋ยวเขาว่าเป็นกันนะใหม่พี่ไปออกตามนู้นดีกว่าฉะนั้นอย่านะครับสูตรนบีให้สูตรนบีให้สูตรใครจะเอายังไงผมไม่บอกหรอกผิดถูกไม่รู้ละแต่นบีให้สูตรว่าเยามูอารอฟะวันอารอฟะหลังจากวันอารอฟะวะเยามุนนะฮรีแล้วก็วันอีดหลังจากวันอีดวะอัยยามุตตัชริกแล้วก็วันตัชริกอีกกี่วันอีดูนาเป็นวันอีดของพวกเราอะห์ลัลอิสลามชาวอิสลามถ้าเราอยู่เมืองไทยเราไม่รู้เลยเขาวูกูฟที่ทุ่งอาราฟะกันวันไหนไม่มีปัญหาเราทำตามเท่าที่เรามีความสามารถเหมือนกับละหมาดและละหมาดเนี่ยต้องยืนยืนไม่ได้ก็นั่งวันอาราฟะเราไม่รู้เลยในอดีตติดต่อยังไงเรามันอยู่คนละประเทศแต่ตอนนี้รู้แล้วเห็นแล้วอยู่ในมือแล้ววัลลอฮ์วัลลอฮ์แต่อย่าเด็ดขาดอาราฟะบวชวันอาราฟะวันจันทร์ไปออกอีดวันไม่ได้นะอย่าทำแบบนั้นฮะแล้ววันนั้นวันอะไรอ่ะไม่แล้ววันวันวันคือวันอะไรจะเอาเป็นวันอะไรไม่ผมอยากจะให้นะถ้าถามผมเนี่ยผมอยากให้โลกเนี่ยรักกันดีกันเบิร์ดรักทุกคนอยากเป็นเบิร์ดไหมเบิร์ดรักทุกคนอย่าทะเลาะกันใครจะตามซาอุดีก็ตามใครจะตามเมืองไทยก็ตามหรือใครจะบวชวันอารอฟะเว้นไปวันหนึ่งวันอังคารให้มันเป็นฟันหล่อหน่อยฟันหล่อสวยไหมแล้วก็ไปออกอีดพร้อมกันมันจะได้กลมเกลียวกันคิดเองอย่าคิดแบบนั้นพี่น้องจำไว้เลยนะครับศาสนาคือศาสนาจะเดินยังไงก็ได้เดินตามไปเถอะครับแต่วันนี้ผมเอาสิ่งนี้มาบอกไม่ใช่บอกแบบนั่งเทียนบอกนบีบอกยามูอารอฟาวะยามุนนารีวะยะอัยยามุตตัชริกอีดูนาอะห์ลัลอิสลามวันอารอฟาวันอีดวันตัชริกอีดูนาเป็นอีดของพวกเราอะห์ลัลอิสลามเป็นชาวของอิสลามชาวอิสลามพวกไหนอ่ะซาอุดีคนเดียวเหรอมันไม่ใช่เรามีตัวบทเราอยู่ว่าไออะไรว่าอายามุอักเลนว่าชุดเบนวันอีดวันอาตัชริกเป็นวันแห่งการกินการดื่มเนี่ยเราทำออกกันเห็นแล้วนี่เขาวูบวูบกันวันอะไรวันจันทร์เราก็บวชวันจันทร์แค่นั้นอาจารย์แล้วก็ฉันจะบวชวันอังคารล่ะวันอังคารวันอะไรวันอารอฟะอรอฟาวันอรอฟาอ้าวแล้วมาวานล่ะเขาวุกุบกันล่ะแล้วมันไม่ได้ดูแค่นี้เราจะดูว่าทำไมสาเหตุของการถือศีลอดต้องไปดูอิลลาอีกอิลลาก็คือคนฮุดยาดเขาวุกุบที่อรอฟา
ส่วนเราไม่ได้วูกูฟเราก็ถือศีลอดมันจะมีอิลลาไม่ใช่ดูหะดีษข้างหน้าอย่างเดียวมันมีเหตุผลเรื่องว่าทำไมเราอยู่บ้านถึงบวชเพราะเราไม่ได้ทำฮัจญ์ส่วนคนที่ทำฮัจญ์บวชได้ไหมไม่มีซุนนะห์บวชเนี่ยมันมีของมันอยู่แล้วอ่ะคำถามเดียวนี้ใช่ไหมวันนั้นนั้นเวลาเราได้แบบเนี้ยเรารู้แล้วอ้าวเข้ามาต่อนบีวันอีดให้เชือดกุรบานวัวแบบไหนนบีเชือดวัวมีอูฐมีวัวมีแพะแกะเนี่ยสูตรนบีควายมีไหมไม่มีอยากจะเชือดกุรบานเลี้ยงเป็ดห่านไว้ใหญ่เหมือนกันนะห่านเนี่ยมาเลยวันนี้มึงสวยแน่ห่านกูเลี้ยงไว้กูรอมาจับหงายอัลบิสมิลลาอัลลอฮุอักบัรปาดกุรบานไปแล้วก็ฉันจะทำใครจะว่าไหนนบีห้ามมีไหมไหนนบีห้ามอ่ะนบีห้ามไหมไก่แจ้เลือกตัวให้สวยเลยจับไก่แจ้มาบิสมิลลาห์อัลลอฮุอักบัรเอ้าทำไมเชือดไก่ทำกุรบานไหนนบีห้ามมีไหมนกเขาเอามันตัวเอ้ยนกนี่กว่านกพิราบใหญ่หน่อยเรียกลูกๆมาเลยคนละตัวมีใครพ่อแม่ลูกหลานเหลนกี่คน10คนไปซื้อนกพิราบมา10ตัวพ่อก่อนป้าบิสมิลลาห์อัลลอฮุอักบัรถ่ายทงลงเฟซด้วยสิมันจะได้ดังดีกุรบานนกพิราบเอ้าทำไมทำล่ะนบีไหนนบีห้ามถ้าเราจะทำเราลองทำดูเวลาใครบอกเฮ้ยทำได้ไงไหนนบีห้ามเอาไหมก็นี่ไงถามนบีห้ามมันไม่ได้ถามนบีต้องถามว่าอาจารย์นบีเขาทำกุรบานด้วยอะไรให้ตามอิบนุมัสอูดว่าไงรู้ไหมซุนนะห์นบีอิตตาบิอูตามวะลาตับตาดิอูอย่าเติมฟะกอดกูฟีตุมพอแล้วบ้านเราอูดมีไหมไม่มีวัวมีไหมมีเอาวัวตอนนี้เชือดไม่ได้เป็นอะไรนะสกินลำปีสกินเอ้ามีแพะไหมมีเชือดดิแกะมีไหมมีไม่เอาเชือดไก่เวลาเราบอกไก่นบีไม่ได้เชือดทำกุรบานอ่ะไหนนบีห้ามตายดีกว่าฮะควายกิยาสกับงัวเนี่ยเอ้ามันมีอุลามะควายกิยาสกับงัววัวก็มีจักรยานทำไมล่ะวัวมันมีไม่ใช่วัวเนี่ยหาไม่ได้วัวมีไหมมีไม่เอาจะเชือดควายทำไมเชือดควายเพราะกิยาสศาสนาเนี่ยมีกุรอานสุนนะอิจมะกิยาสถูกต้องเอามานะกิยาสนะถูกแต่งัวมันมีไหมอาจารย์ปีนี้งัวเชือดไม่ได้เลยเหลือควายเอาเชือดสิเพราะงัวไม่มีนี่งัวมีแต่จะเอากิยาสก็ไม่รู้จะบอกไงล่ะความดื้อนะเชือดควายอัลลอฮ์ชื่อก็บอกอยู่แล้วควายนั้นก็ให้พวกเราได้รู้นะครับว่าซุนนะห์นบีเนี่ยเดินตามมาเอาชนะกันไม่ได้หรอกนบีทำอย่างนั้นก็ทำอย่างนั้นก็จบแล้วเวลานบีบอกให้ทำอย่างนี้ไม่เอานบีบอกไม่เอารักนบีจริงจนกระทั่งจัดงานวันเกิดแต่ของนบีทำอย่างนี้ไม่เอาจะจัดให้นบีทุกปีแหละเลิกก็ไม่ได้เลิกเสียคนก็นี่แหละนั้นชีวิตของเรานะครับอย่าให้ใครบงการเราสิ่งที่จะบงการเรากุรอานซุนนะห์นบีบงการตัวเราเพราะเรากลับไปหาอัลลอฮ์จะมีคำตอบแล้วก็เราจะไปหาคำตอบที่ไหน
นบีตานิกด้วยอินทผาลัมเปล่าเอาแหวนทองถูปากเวลาถูปากเด็กคนนี้เกิดมาจะได้พูดเป็นเงินเป็นทองไม่มาติดน้ำท่อมนี่ไงมันไม่ใช่นบีเอาอินทผาลัมไม่เอาเอาอะไรแหวนเนี่ยแล้วจะเปิดยังไงแหวนถูพักเดียวแหวนหายมีแล้วเด็กดูสิแหวนเหรอเห็นไหมเอาแหวนถูเกิดมาด่ากันแหลกในเฟซน่ะผิดใจหน่อยด่าผิดใจหน่อยด่ามันเอาแหวนเลยมันไม่ได้ปอกอินทผาลัมถ้าอินทผาลัมมันก็จะหนักแน่นหน่อยนั้นให้พวกเราได้รู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยนบีคือคำตอบสุดท้ายนบีคือคำตอบสุดท้ายมีคำถามไหมในที่อาจารย์จะเริ่มต้นในวันประเสริฐวันอ๋ออันนี้ผมจะซ้อมนะแต่ผมจะยิงเข้าหาในถึงที่สุดเป็นที่สิบวันเราไม่ได้นะเพราะว่าวันที่สิบมันเป็นวันอีกวันข้าวมีหลักฐานสิ่งที่ผมจะถามคือว่าวันที่หนึ่งวันที่แปดเพื่อนผมเนี่ยกำลังจะบวชทุกวันแต่ถามว่ามีหลักฐานไหมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมปัญหามันเกิดเรื่องเนี้ยหะดีษมีหะดีษสองต้นต้นที่หนึ่งของภรรยานบีแหละทั้งคู่แหละว่านบีบวชแต่ต้นของท่านหญิงไอชาซอเฮียมุสลิมหะดีษซอเฮียฉันไม่เคยเห็นนบีบวชสักปีหญิง10วันนี่คือเราคุยเรื่องหะดีษก่อนนะว่าหะดีษบอกว่านบีบวชมีแต่หะดีษที่บอกนบีไม่บวชน่ะที่ท่านหญิงไอชารายงานน่ะหะดีษซอเฮียเลยอันนี้เรื่องหะดีษก่อนส่วนเรื่องทัศนะทัศนะเขาก็เอาจากหะดีษแหละก็มีทัศนะบอกว่าแล้วอุลามะใหญ่ๆด้วยบอกว่าบวชได้แต่คนที่เขาไม่บวชเขาถือก็ถูกคราวนี้เวลาเป็นเช่นเนี้ยเราก็ต้องถามตัวเราว่าหะดีษซอฮีฮ์ของท่านหญิงไอชะมารอไอตัวรอซูลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซออิมันไม่เคยเห็นนบีบวชเลย10วันเนี่ยก๊อตตุแปลว่าเลยไม่เคยเห็นเลยนบีอยู่กับท่านหญิงไอชะไอท่านหญิงไอชะอยู่กับนบีมานบีไอชะบอกไม่เคยเห็นเลยส่วนหะดีษมีบอกอีกต้นนึงแต่ถ้าจะมาเทียบความแข็งแรงเนี่ยมันสู้ของท่านหญิงไอชาไม่ได้แต่เขาบอกว่าอุลามะอธิบายเขาบอกว่าหะดีษต้นเนี่ยมันไปพูดวันที่10บ้างก็อธิบายกันแล้วแต่คือวันอีดอะไรเงี้ยอัลอัชรอเงี้ยก็แล้วแต่คนมองแต่หะดีษต้นนี้ตัวบทหะดีษก็คือ10วันแรกไอชาไม่เคยเห็นนบีบวชนี่คือตัวบทหะดีษแล้วเผอิญตรงกับใจผมด้วยผมเอาเพราะผมไม่บวชแต่คนบวชไปผมไม่ว่าหรอกใครจะบวชไปแต่ผมไม่เอาแล้วก็ไม่ปฏิเสธนะแต่ผมไม่บวชผมจะบวชวันที่9ส่วนใครจะบวช1 2 3 4เอาเลยเพราะมันมีหะดีษรวมๆว่า10วันแรกเนี่ยไอ้9วันแรกเนี่ยเป็นวันที่ประเสริฐที่สุดให้เร่งทำความดีจนกระทั่งมัสอาลาเกิดขึ้นว่าบวช10วันแรกได้ไหมก็มีอุลามะตอบว่าได้ไอ้คนบอกไม่ได้ก็บอกก็นี่ไงไอชาบอกฉันไม่เคยเห็นนบีก็มีการคีลาฟกันเมื่อการคีลาฟกันเราจะเอาอันไหนล่ะไอชาบอกไม่เคยเห็นละหะดีษซอฮีฮ์แต่เราก็ไม่ได้ปฏิเสธคนจะบวชเพราะว่ามันก็ถือเป็นเรื่องของความดีแต่ถ้าถามผมไม่บวชเพราะอะไรผมขี้เกียจของท่านหญิงไอชาซอเฮีย
อันนั้นก็สู้อันนี้ไม่ได้หะดีษต้นอื่นสู้ต้นนี้ไม่ได้ต้นนี้จัดว่าแข็งหน่อยแต่ก็นั่นแหละครับเรื่องของมุมมองและการวินิจฉัยของอุลามะเราก็ต้องให้เกียรติว่าเขาว่าบวชได้ก็บวชได้แต่เราเลือกนั่นอุลามะไม่ใช่คำสั่งนบีมาบอกเราคำสั่งของไอชะเราก็เดินตามแต่ใครที่บอกว่าได้เราก็ให้เกียรติเอาใครจะถือศีลอดก็ถือเราไม่ว่ากันเพราะวันตัดสินอยู่ที่อัลลอฮ์แต่วันนี้เราตัดสินตัวเราเพราะท่านหญิงไอชะบอกไม่เคยเห็นเมื่อไม่เคยเห็นฉันก็ไม่บวชเราก็ทำความดีสิหะดีษที่บอกบวชตรงๆวันที่8วันไม่มีไม่มีสักหะดีษนึงที่ซอฮีฮ์ที่ใช้ให้บวชแต่มันไปมีหะดีษว่าให้ทำความดีอันเนี้ยซอฮีฮ์แต่ถ้าเจาะจงเลยให้บวชตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10ไม่มีสักหะดีษนึงเลยที่ซอฮีฮ์แต่ไปมีหะดีษกว้างๆนั้นอุลามะเขาก็ตีความอย่างนั้นฉะนั้นใครจะบวชก็บวชแต่ถามผมผมไม่บวชผมรอวันที่9เพราะ9นี่ชัวร์เลยแล้ววันที่แล้วก็10วันทำอะไรล่ะ10วันความดีเยอะเลยบริจาคเคยบริจาคน้อย100นึงเพิ่มไปเลยวันละ2ละ2ละ2เคยบริจาควันละ200ในอดีตเพิ่มไปวันละ3ทำให้เยอะเคยละหมาดดูฮาวันละ2เพิ่มเป็นวันละ4ละ4ละ4เคยละหมาดวิเตส1เพิ่มเป็น3ทุกคืนเคยละหมาดตะฮัจญุดเท่าไรเพิ่มไปแต่เอาแค่8พอนะเนี่ยทำแบบเนี้ยอันเนี้ยไม่มีคีลาฟแต่มันไปมีเรื่องบวชนี่แหละที่เขาบวชกันเพราะเขาใช้หะดีษตรงว่า10วันแรกของซุลฮิจญะห์เนี่ยวัลฟัชวะลายาลินอัสเป็นวันที่ประเสริฐสุดที่ไม่เกี่ยวกับรอมฎอนนะวันคืออะไรล่ะตุนกอดนบีจนกระทั่งอ่ะคนที่ทำความดีใน10วันเนี่ยออกไปทำญิฮาดยังสู้ไม่ได้ยกเว้นว่าไปทำญิฮาดเงินก็พกไปก็หมดตัวก็ตายในสนามรบนั่นแหละผลบุญถึงจะเหนือ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ส่วนใครจะบวชก็ปล่อยไปแต่เรามีนำเสนอท่านหญิงไอชาบอกไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่มีสักหะดีษนึงที่หะดีษซอฮีฮ์ชี้ให้บวชไม่มีแต่มีหะดีษดออิฟนะมีแล้วก็หะดีษที่พูดรวมๆนะมีฉะนั้นอุลามะเขาจึงเอาหะดีษที่พูดรวมๆนี่แหละมาบอกว่าใครจะบวชก็บวชบางคนบอกเป็นสุนัตบางคนบอกเป็นมุสตาฮับก็เรื่องของทัศนะโอเค you understand บวชไหมอัลฮัมดุลิลลาห์ไอ้1ถึง10ทำอย่างอื่นก็ได้นะ1ถึง10ทำอย่างอื่นแต่ถ้าจะบวชก็บวชรอมฎอนก็มีจันทร์อังคารก็ไอ้จันทร์พฤหัสก็มีนะเพื่อความสบายใจไม่ต้องไปยุ่งอะไรลองทำความดีอันอื่นสิที่เขาไม่เถียงกันนะความอื่นๆเต็มเลยไม่มีใครเถียงเลยมันมีอันเดียวเรื่องบวชแต่เราก็จะเข้าไปอยู่ล็อกนั้นมันเป็นเรื่องแปลกของคนเนี่ยจนกระทั่งอุลามะเขาเป็นอุลามะเขาก็ต้องตอบสิเขาก็ต้องให้คำตอบกับคนแต่ถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันล่ะจากการที่เราบวชเราละหมาดดูฮา2เพิ่ม4ดีไหมดีไม่มีใครว่าวิเตสจาก1เป็น3เป็น5ไม่มีใครว่าทุกคนอิตติฟากเหมือนกันหมดเลยบริจาคจาก 1,000 เป็น 2,000 ไม่มีใครว่าเรามีเรื่องอื่นเยอะแยะที่เราจะทำความดีแล้วเราจะไปอยู่ล็อกคีลาฟทำไมไปอยู่ทำไมอยากบวชก็บวชอาจารย์ไม่บวชก็ไม่ต้องบวชเอาทำไมไม่บวชก็ท่านหญิงไอชาบอกไม่เคยเห็นนบีบวชและหะดีษที่นบีใช้ก็ไม่มีซอฮีฮ์ก็แค่นั้นแต่ถ้าจะทำก็ทำมีอุลามะเขารองรับแล้วเขาก็มีหะดีษแต่หะดีษที่มุมกว้างๆ ว่าให้ทำความดีฉะนั้นบวชทำความดีไหมดีก็เลยใช้ตรงนี้แหละครับก็โอเคนะก็สามทุ่มแล้วเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันไม่ได้เขาห้ามเกินไม่ใช่หรือจริงๆมันต้องเลิกตั้งแต่2ทุ่มถูกจับแน่ๆพวกเราวันนี้ก็ขอจบนะสิ่งใดที่ผมพูดไปแล้วมันรุนแรง
แล้วก็ทำให้ไม่สบายใจขอมาอัพด้วยนะครับทั้งแฟนคลับที่อยู่ใน YouTube แล้วก็ใน Facebook ขอให้ทุกคนนะครับปลอดภัยจากโควิด19มีตังค์เยอะๆแล้วก็มีอีหม่านที่เข้มแข็งวันที่9วันอารอฟะห์เราจะบวชกันวันจันทร์เรารู้แล้วว่าเป็นวันอารอฟะห์แล้วเราคนฮุญาตก็ไปที่ทุ่งอารอฟะห์ด้วยเราจะบวชกันวันนั้นนะครับอะกูลุกอลีฮาซาอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีม